นี่ครับถนนก็ร้องเรียนอบต.จนได้มาแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูครับคือถนนมันมาต่อหน้าบ้านผมกับพื้นยังมาต่อยเดิมแบบนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเวลาที่เขาเทพื้นถนนมาเทคอนกรีตมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสโลปหน้าบ้านของเรามันเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมาชนต่อเลยนะซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของทางอบต.หรือทางหน่วยงานที่มาทำถนนนะว่าเขาจะต้องมาทำจอยต่อหน้าบ้านของเราให้มันเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านจะต้องปรับให้เหมาะสมเองครับอันนี้คือทุกคนครับผมกลับมาบ้านผมก็ขำนะเพราะว่าปกติแล้วสโลปบ้านผมมันเป็นสโลปปูนของเดิมแล้วพอมันแตกใช่มั้ยผมก็เอายางมาตอยเนี่ยกลบทับครับซึ่งก็รีวิวให้เพื่อนๆรวมถึงวิธีการทำแล้วนะว่ายางมาตอยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้อายุการใช้งานตอนนี้นะครับก็เกือบน่าจะ2ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะแต่วันที่เขามาเทพื้นคอนกรีตเนี่ยเขาไม่ได้เลาะยางมาตอยผมออกไงเขาก็เทพื้นคอนกรีตทับมาตรงยางมาตอยชนหน้าบ้านผมเลยครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกหลุดอะไรไปตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะทำการเลาะยางมาตอยออกครับแล้วก็ทำการต่อสโลปเข้าไปในบ้านนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารื้อยางมาตอยและเก็บรอยต่อถนนคอนกรีตกันครับตอนนี้นะครับผมก็เทคอนกรีตต่อสโลปของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหมือนในทุกๆวิดีโอนะครับที่ผมจะต้องมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดในการทำงานนะครับและอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นเจ้าของบ้านที่อยากทำ DIY บ้านด้วยตัวเองเท่านั้นและจากวิดีโอก่อนหน้านะครับเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วครับที่ทำสโลปยางมาตอยนะเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาถามเยอะเลยนะว่ายางมาตอยเนี่ยใช้แล้วมันจะทนหรอแล้วมันจะอยู่ได้นานหรอเพราะว่าเห็นตามถนนข้างงอกเนี่ยเวลาเขาซ่อมด้วยยางมาตอยเนี่ยมันจะหลุดลอกร่อนเร็วมากๆครับต้องบอกก่อนนะว่าในบ้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ยางมาตอยเนี่ยสามารถอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยเพราะว่ารถเข้าออกบ้านของเราเนี่ยไม่ได้จำนวนเยอะเหมือนรถที่ถนนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วยางมาตอยหากใช้อย่างถูกต้องนะครับก็จะสามารถยึดติดบนหน้าถนนได้นานนะแต่ปกติที่เราเห็นเนี่ยมันชอบหลุดลอกล่อนตามข้างงอกเนี่ยนะเพราะว่าเขาใช้ในการซ่อมถนนเป็นจุดๆครับและบางครั้งการซ่อมเนี่ยก็มีความชำนาญไม่เพียงพอครับหรือว่าการซ่อมบางที่ก็ทำความสะอาดพื้นผิวไม่ดีทำให้ยางมาตอยหลุดลอกล่อนได้ง่ายครับและที่สำคัญเนี่ยรถบ้านเราน้ำหนักเกินมันเยอะครับขนาดบางทีถนนมาตรฐานเนี่ยยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยเอ๊ะหรือว่าถนนบ้านเราก็ไม่มาตรฐานเหมือนกันก็เลยจะให้มาดูยางมาตอยบ้านผมนะครับที่ทำไว้น่าจะเกือบ2ปีแล้วครับนะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับก็มีการหลุดตามการใช้งานนะเนื่องจากว่าเรามีการฉีดน้ำใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดเข้าไปในร่องขอบต่างๆนะครับแต่ถามว่าหลุดไปแผ่นๆเลยหรือเป็นหลุมเป็นบ่อไหมก็ไม่หลุดนะครับรถยังสามารถขึ้นลงได้นะครับก็ยังเป็นสโลปปกตินะครับซึ่งอย่างร่องตรงนี้คือจริงๆผมเว้นไว้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกับรางรั้วนะครับแล้วถ้าเนื้อยางมาตอยอ่ะเราอัดแน่นดีเพียงพอนะครับเขาก็จะค่อนข้างเรียบติดพื้นอยู่แบบนี้เลยแล้วอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับพื้นคอนกรีตหน้าบ้านผมอ่ะเขาต่อทับลงไปบนยางมาตอยเลยนะซึ่งจะบอกว่าอย่างตรงเนี้ยมันเท่ากับมันบางมากๆนะครับบางจนไม่ถึง1เซนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยร่องตรงนี้ทั้งหมดนะเนี่ยจริงๆแล้วนี่เขาเพิ่งเทมาไม่ถึง2อาทิตย์นะครับมันเริ่มร้าวแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้ได้ไม่นานนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงหลุดเป็นแถวๆแน่นอนต้องบอกว่าจริงๆปกติแล้วสโลปที่ดีจะต้องทำไปพร้อมกับถนนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแบบนี้คือดีที่สุดนะแต่ว่าเนื่องจากวันนั้นที่เขาทำงานเนี่ยเราจะไปทำงานซ้อนกับเขาตรงตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยให้เขาทำงานเสร็จไปก่อนส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาไล่แก้งานที่อยู่ตรงหน้าบ้านผมครับถ้าใครอยากจะได้พื้นที่หนาแล้วก็ยึดเกาะดีๆนะครับเราควรจะเจาะพื้นปูนลงไปนะครับให้ได้ความลึกอย่างน้อยนะประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็มีการใส่วายเมทนะครับหรือการใส่เหล็กกรงไก่อะไรทั้งข้างล่างนะแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าวันนี้ผมจะขุดพื้นเดิมลงไปได้แค่ไหนนะครับแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างทุกคนครับวิธีหรือยางมาตอยนะมันก็ได้หลายแบบไม่ได้ยากนะคือบางคนจะใช้แยบก็ได้นะครับหรือว่าวันนี้ผมก็มันไม่ได้เยอะมากครับผมก็จะใช้เนี่ยครับจอบนะเนี่ยขุดไปอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมอึ๊บรูแรกอาจจะยากหน่อยครับนี่ผมก็จะเคาะไปอย่างนี้เลยเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมข้างล่างตรงนี้มันเป็นยางมาตอยเดิมที่ผมอัดไว้อะแล้วก็ตัวคอนกรีตที่เขามาเทเนี่ยเห็นไหมมันบางนิดเดียวเองนะครับตรงนี้นะผมก็จะพยายามทุบคอนกรีตแนวนี้ออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการยึดเกาะใหม่ที่ดีมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวทำการไล่เลาะครับไล่เลาะยางมาตอยของเดิมที่เราอัดไว้ครับเอาออกให้หมดนะเฉพาะด้านนอกตรงนี้เห
นี้ยพอเราได้มุมนะเห็นไหมมันก็จะเอาออกง่ายละนะครับนี่เห็นไหมหรือได้ละนะครับทุกคนครับเวลาลื้อยางมาตอยนะครับก็ไม่ได้ลื้อยากนะสำหรับยางมาตอยที่เป็นแบบเย็นสำเร็จรูปที่ผมใช้นะลื้อไม่ยากนะครับทีนี้พอเราลื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวนะครับเพื่อก็เก็บเศษยางมาตอยออกไปทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดครับทุกคนนะวิธีที่ผมทำวันนี้จะไม่ใช่วิธีที่มันยากเกินไปนะครับจะเป็นวิธีที่ทุกคนทำตามได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะทำแบบที่อุปกรณ์ที่เราพอมีนะครับงาน DIY นะครับไม่ใช่งานที่ช่างทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจทุกอย่างก็โอเคครับต่อมาเราก็ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนครับใครที่เปิดพื้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอเนื้อปูนเก่าของเรานะครับที่บรรทัดภาพไม่ดีแล้วนะคือมันนิ่มแบบประมาณว่าแค่เอาของวางเบาๆมันก็หลุดออกมาเป็นทรายนะครับผมแนะนำว่าให้ล้อออกไปเลยนะครับล้อเท่าที่ล้อได้นะครับไม่ต้องล้อออกทั้งหมดนะตัวนี้มันน่าจะเป็นคอนกรีตนะครับที่ช่างเขาทำไว้ก่อนหน้าที่ผมจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเนี่ยครับมันหมดสภาพแล้วนะมันเคาะนิดเดียวนะครับมันก็ป่นออกเป็นทรายเลยนะพวกนี้เดี๋ยวพอเราเทของใหม่ไปมันก็จะไม่อยู่ครับไม่เกาะกันนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคืออย่างนี้นะคือเนื้อมันแบบยุ่ยยุ่ยไปหมดแล้วนะครับคือเนี่ยครับเห็นไหมเอานิ้วถูๆมันก็หลุดออกมาเป็นทรายแป้งแบบนี้นะครับแบบนี้คือเราก็เอาล้อออกเข้าที่เราอ้อออกได้นะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ก่อนครับให้แห้งครับแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราออกไปเลือกซื้อปูนนะครับว่าเราจะปูนอะไรดีอ่ะโอเคครับทุกคนปูนที่ผมจะใช้วันนี้นะครับผมเลือกใช้ปูนนอนชิวริงเกาของแลนโก้ตัว701นะหรือเพื่อนๆจะใช้ปูนเกาตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกใช้ปูนเกาเนื่องจากว่าผมเคยใช้ซ่อมงานแล้วนะครับตัวปูนเกาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆนะครับหรือว่าเราฉาบบางนะแต่ไม่ได้บางมากนะถ้าบางมากเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้ปูนสกิมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความหนาอยู่สักประมาณนึงนะปกติเนี่ยใช้กับงานแต่งพวกฐานเสาเหล็กฐานเสาคอนกรีตนะครับซึ่งความหนาของปูนชิลเลนเกาน่าจะเหมาะสมกับการทำงานของผมนะครับซึ่งความหนาที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ประมาณ 25-50 มิลครับก็ประมาณ 2.5 นะครับถึง5เซนนะก็เหมาะกับพื้นที่ที่เราจะทำงานพอดีเลยเนาะแล้วก็สามารถรับแรงอัดได้สูง750กิโลซึ่งผมเคยใช้ก็คือเอามาพ่อหัวเสาตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นเพลทเหล็กนะครับแล้วผมกลัวมันขึ้นสนิมนะผมก็เลยเอาปูนเกลาเนี่ยมาพ่อไว้นะครับทำเป็นฟุตติ้งตรงนี้นะครับซึ่งใช้งานมาน่าจะประมาณเกือบ3ปีแล้วครับก็คือไม่มีแตกไม่มีร่อนนะครับซึ่งปกติช่างเขาน่าจะไม่ค่อยเอามาทำพื้นสโลปตรงนี้นะครับเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแพงครับถุงเนี้ย25กิโลนะครับประมาณ200กว่าบาทครับทีเนี้ยเพื่อความแน่ใจและแน่นอนอีกนะปูนที่ผมจะไปเทนะครับมันมีปูนเก่าอยู่เมื่อวานที่เราล้างทำความสะอาดไว้ใช่ไหมผมก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นน้ำยาประสานปูนนะครับวันนี้ผมใช้ของตัวจระเข้นะครับซึ่งเราจะเอาไปทาก่อนนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็คือเราจะเอาน้ำยาตัวเนี้ยทาดิบๆลงไปเลยนะครับบนพื้นผิวที่เราทำความสะอาดแล้วนะถ้าพื้นที่เพื่อนๆกว้างมากนะครับเราสามารถค่อยๆทยอยทำนะครับทาน้ำยาประสานไปทีละส่วนนะฮะไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวหมดพร้อมกันทีเดียวนะเพื่อนๆครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีปูนที่ไว้สำหรับซ่อมรอยแตกโดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งผมเคยใช้นะแต่พอดีวันนี้ผมหาซื้อไม่ได้นะครับหรือจริงๆอ่ะผมก็เคยใช้ปูนกาวในการซ่อมนะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกปูนเกลานะครับเพราะว่าปูนเกลาเนี่ยรับน้ำหนักได้เยอะกว่าครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าวิดีโอวันนี้มันเป็นการทดลองทำดูในบ้านผมเองแบบ DIY นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทำตามนะครับก็อาจจะรอไปสักพักนึงนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ถามใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าตอนนี้มันแตกแล้วหรือเปล่าแล้วมันยังใช้ดีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์อัปเดตไว้ใต้คลิปวิดีโอเรื่อยๆแล้วกันนะครับเวลาผสมนะครับผมก็จะทำตามอัตราส่วนผสมของผู้ผลิตนะครับซึ่งเขาก็บอกนะว่าปูน1ถุงนะครับสามารถผสมน้ำได้นะครับถ้าเอาแบบเข้มข้นเลยนะครับก็ประมาณ 3.7 นะครับถึง4ลิตรนะเอากลางๆก็คือ 4-4.5 ลิตรนะครับแล้วก็แบบที่เราต้องการผสมกับหินเกล็ดนะครับก็ใส่น้ำประมาณ 3.3-4.4 ลิตรครับสำหรับปูนตัวนี้ผสมแล้วไม่ควรเทหนาเกิน5เซนนะครับแต่กรณีที่เทหนาเกิน5เซนเนี่ยให้ผสมหินเกล็ดด้วยครับสำหรับปูนนะครับถ้าใครไม่อยากผสมเยอะนะครับเราก็แบ่งเป็นส่วนๆนะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าทั้งถุงใช้น้ำประมาณ4ลิตรนะผมจะใช้เหลวนิดนึงนะครับประมาณ4ลิตรนะก็นะครับเราก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็ผสมน้ำใส่ถังนะครับประมาณทีละ1ลิตรครับอันนี้มาใช้อัตราส่วนโดยประมาณนะครับทีนี้เราก็มาดูความเข้มข้นอีกทีนะครับเวลาที่เราผสมลงไปจริงๆนะฮะThank you.
ใครอยากกั้นขอบนะครับก็กั้นขอบไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยๆผสมปูนของเรานะครับแล้วก็เทลงไปเลยฮะเพื่อนๆจะเห็นนะว่าปูนตัวนี้เวลาเทแล้วมันจะแบบมันจะไหลของมันเองเรื่อยๆเลยนะครับไหลแบบเสมอทุกคนครับระหว่างที่เราทำงานนะสมมติว่าถ้าเราพักแล้วเราผสมไม่ทันครับเวลาที่เราต่องานนะครับเพื่อนๆจะใช้เกียงหวีก็ได้นะนะครับทำให้มันเป็นล่องๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลาเรามาต่อชิ้นงานเนี่ยตัวปือถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะได้ยึดติดกันได้ฮะผมก็จะนี่นะครับเวลาต่อชิ้นงานนะครับก็จะใช้เกียงหวีนะครับทำล่องไว้แบบนี้ฮะตอนนี้นะครับผมก็เทคอนกรีตต่อสโลปของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตรงรอยต่อคอนกรีตของผมนะครับกับของเทศบาลที่เทมานะครับแล้วก็ตรงที่เราเทสโลปไปใหม่เนี่ยบางอันนะครับผมจะทำรอยต่อแยกไว้นะครับแล้วก็บางจุดที่จะเททับนะครับต้องบอกงี้ครับจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะทำให้รอยต่อมันแยกนะครับเพราะผมเชื่อว่าที่เทศบาลเขาเทมาเนี่ยแล้วมันทับตัวยางมาตอยเดิมของผมเนี่ยมันจะมีความบางอยู่นะผมเชื่อว่าตรงนั้นในอนาคตมันจะต้องแตกแน่ๆแล้วถ้าผมเททับอะครับมันจะขี่กันแตกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพาสิ่งที่ผมเทใหม่ลงไปแตกไปด้วยนะครับผมก็เลยทำรอยแยกไว้นะครับออกจากกันเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกงี้นะแต่ว่ามันจะมีจุดนึงนะครับก็คือตรงนั้นนะครับที่เขาปรับสโลปมาไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดผมทำแยกไว้อะมันก็จะเกิดเป็นหลุมเล็กๆที่เป็นน้ำขังนะครับผมก็เลยต้องทำการฉาบทับลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำนะผมแนะนำนะว่าให้แยกของเก่าจากของใหม่นะครับเวลาที่มันแตกเนี่ยมันจะไม่ลามพากันไปนะครับมันจะซ่อมค่อนข้างง่ายครับซึ่งงานที่ผมทำวันนี้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะทนกว่าที่เราใช้ปูนซีเมนต์สำหรับเทหรือสำหรับฉาบก่อนะครับแต่ว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยว6 เดือนข้างหน้าครับรอติดตามแล้วกันนะเวลาทำเรื่องคอนกรีตเรื่องปูนนะครับเพื่อนหลายๆคนนะครับก็ทักมาว่าฉาบไม่เป็นทำได้ไหมนะผมจะบอกงี้นะคือจริงๆแล้วอะเวลาฉาบปูนนะครับค่อยๆลูบมันไปนะครับแล้วพยายามปรับระดับให้เสมอก็พอนะในเรื่องของฉาบเรียบฉาบไม่เรียบอันนี้เราอาจจะต้องฝึกในเรื่องของฝีมือนะครับทำหน้าบ้านเราเองไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเชื่อว่าการทำเองแบบนี้จะช่วยเพื่อนๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับแล้วเราทำเองแบบนี้ค่าใช้จ่ายที่ผมทำวันนี้นะครับแค่600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมีค่าน้ำยาประสานนะครับประมาณ200นะครับค่าปูนก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับใช้2กระสอบนะครับก็ประมาณเกือบ500ครับเบ็ดเสร็จก็ค่าใช้จ่ายประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นเองและงานง่ายๆแบบนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป